ดูแบบใช่ครับวันเป็นวันเดือนบ่อยนะเราไปกับใครอุ้ยทำไมไอ้รู้ใจอะคะอันนี้นี่เปิดร้านแชร์หรือว่าเปิดร้านแชร์มาทำไมชงเก่งจังรอยยิ้มสดใสอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีการหันไปแซวเพื่อนข้างๆอย่างแม็กวีรคณิตที่มาเล่าประสบการณ์ดูหนังในโรงภาพยนตร์ในงานเดียวกันดูแล้วเหมือนไม่น่าห่วงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนรอบข้างยังห่วงไอ้ปรีชญาค่ะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของนางเอกสาวดีขึ้นตามที่โพสต์จริงหรือเปล่าก็อยากได้ยินจากปากเจ้าตัวเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าเธอเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วจริงๆค่ะแล้วก็มีโซเชียลคอยซัพพอร์ตมีคนให้กำลังใจแล้วก็มีคนเข้าใจโดยไม่ซ้ำเติมปัญหาที่ไอซ์ต้องเผชิญอยู่คอมเมนต์ด้านบวกทำให้ไอซ์ได้รับพลังบวกไปด้วยนะคะและจากที่เคยถามตัวเองซ้ำๆว่าเมื่อไหร่จะหายจากโรคซึมเศร้าที่เป็นมา8ปีก็โฟกัสไปที่การรักษาอย่างจริงจังด้วยการกินยาและคุยกับแพทย์ทุกสัปดาห์แล้วก็ฟังความคิดในแต่ละวันว่าอะไรข้างในที่ยังแบกรับซึ่งตอนนี้เริ่มมีทางแก้แล้วค่ะคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าเขาเนี่ยรักเรานะเขาเห็นใจเรานะเขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากครอบครัวอ่ะพูดเลยแต่ว่าเราได้มีกำลังใจจากตรงอื่นแต่ส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเองกำลังใจจากตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปที่จะสู้กับตรงนี้ปัญหาตรงนี้กับโรคตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่กับสภาพแวดล้อมเราจะต้องแข็งแกร่งด้วยตัวของเราเองให้ได้เราจะไม่ยึดความรักของคนที่เราควบคุมไม่ได้แบบนั้นเราก็ยึดที่ตัวเองเป็นหลักค่ะคำถามเดียวที่ไอ้ปรีชญาขอไม่ตอบในวันนี้ก็คือเรื่องครอบครัวนะคะเพราะไม่อยากกวนน้ำให้คุณอยากให้เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับอดีตคนรักสเตฟานค่ะที่ลดสถานะเป็นเพียงเพื่อนกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้ใจฟูก็คือรอลุ้นกับละคร2เรื่องค่ะผลงานที่แสดงไว้ใกล้ออนแอร์อีกด้านคืองานที่ติดต่อเข้ามานะคะหลังจากประกาศว่าพร้อมรับงานยังรับอยู่แล้วก็พร้อมลุยธุรกิจใหม่ที่วางแผนเอาไว้ค่ะ